สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้จะมากล่าวเล็กๆเรื่องธาตุเรื่องอาวุธธาตุนะครับโดยการเก็บเลเวลตอนนี้ผมมาปั๊มตัวพี่เจเวลเป็นแอสซัสซินตามที่ใจอยากเล่นนะครับก็ผ่านมาที่กบแดงนะครับก็มีให้เลือก2ทางในการเวลนะนี่กล่าวนอกเรื่องนิดนึงถ้าเลเวลระดับ30ก็มีให้มาที่กบแดงกลับไปที่มดหรือว่าฮูดคือหนอนดินนะครับคราวนี้มากล่าวเรื่องธาตุนะครับในชั้นของดันเจียนกบแดงเนี่ยก็ต้องบอกว่าชื่อมันเจียนว่าย่อนอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะมันค่อนข้างจะมีแต่ธาตุน้ำเลเวล2นะครับถ้าที่ผมดูในข้อมูลธาตุน้ำเลเวล2ถ้าเราใส่อาวุธธาตุซึ่งตอนนี้ผมไปซื้อมานะครับอันนี้นะครับธาตุลมนะ VVธาตุลมนะครับเป็นแมงกุจีนะเขาเรียกกุจีโจมตี 4-3 นะฮะการที่จะเทียบอาวุธธาตุลมเนี่ยก็ต้องเทียบกับอาวุธธาตุเดียวกันนะถ้าไปเทียบกับดามาคัตเมื่อกี้นี่คงเทียบกันไม่ได้นะครับถ้าเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูโดยที่อาวุธธาตุจะแรงขึ้นตามเลเวลของธาตุถ้ามอนสเตอร์เลเวล2เนี่ยก็รู้สึกจะโดน150%หรือว่า 125% นี่ไม่แน่ใจน่าจะ 150%อันนี้ใส่แมงกุจียังไงอ๋อยังอันนี้ใส่ดามาคัตโอเคเดี๋ยวผมไปหาตีแมงกะพรุนจะเห็นได้ชัดเนี่ยอะล่ะตอนนี้ใส่อ๋อขยายเพราะว่าแมงกะพรุนมันเลือดเยอะนี่นะครับตอนนี้ใส่แมงกุจิธรรมดานะนี่ฮะตีปกตินะครับตีปกติอยู่ที่ประมาณ70-75ถ้าเปลี่ยนไปใส่ดาบนะครับจะขึ้นมาที่100-115-110เกือบ120นะถ้าใส่ดาบธาตุในระดับเดียวกันนะนะครับไม่ใส่ก็ตีกบ60อันนี้แบบไม่ใส่ธาตุนะเขาใส่อาวุธธาตุ VV นะครับแรงขึ้นมาจาก60กว่าขึ้นมาเป็น90นะร่วม50-150%นะครับน่าจะประมาณ 150%แต่ถามว่าคุ้มไหมที่คนอย่างเราจะซื้อมาเนี่ยก็ตอบว่าไม่คุ้มครับนะครับเพราะว่าในขั้นเลเวลในขั้นเลเวลที่24เนี่ยเรามีดามาคัตที่ซื้อได้จากร้านนะครับและถ้าเพื่อนมี DC เลเวล10ซึ่งลด 24% ที่ผมพูดผิดในคลิป 27% มีเพื่อนติ่งมาต้องขอบคุณมาก24% เนี่ยมันก็จะลดเหลือประมาณจากประมาณ 49,000 หรือประมาณ 37,000 นะครับเพราะฉะนั้นดามาคัต 37,000 นะครับจะแรงกว่ามาดูกันดามาคัต 37,000 ธรรมดานะครับจากร้านค้านะครับจากร้านค้าโอ้นี่นะครับจะแรงกว่านิดหน่อยแรงกว่าอาวุธธาตุไม่นิดหน่อยนะก็เยอะนะครับเพราะว่าถ้ามันเทียบกันเนี่ยต้องเทียบกับดามาคัตธาตุถึงจะแรงกว่าแบบเห็นได้ชัดแต่ดามาคัตธาตุที่เขาขายกัน VV เนี่ย3ล้าน2ล้านเป็นอย่างน้อย 2M นะครับ 2M นะฮะนี่อันนี้ใส่ธาตุแมคุจิฮะเพราะฉะนั้นในขั้นเริ่มต้นของเลเวลเนี่ยผมคิดว่าถ้าคนจนไม่จำเป็นจะต้องไปมองอาวุธธาตุเลยนะไม่จำเป็นเลยเพราะว่าอาวุธธาตุนี่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุสำหรับคนจนๆนะฮะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอันนี้ก็มาให้ดูนะเผื่อบางคนอยากรู้อยากซื้ออาวุธธาตุนะเอาดามาคัตจากร้านค้าธรรมดาฟันแรงกว่าแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะทำดามาคัต2รูนั้นก็แพงนะครับเพราะว่าต้องใส่การ์ดตั้งทีบวกนี่ผมยังไม่ได้บวกเลยนะให้ดูเฉยๆนะครับคลิปนี้ผมจริงก็ไม่สั้นไม่ยาวนะไม่ยาวแค่มาบอกว่าสำหรับคนที่อยากจะได้อาวุธธาตุนะครับผมแนะนำว่าอย่าเลยนะครับถ้าไม่รวยจริงๆนะไม่ฟุ่มเฟือยนะไม่มีตังนะไม่ต้องไปสนใจอาวุธธาตุนะครับที่คนเขาขายอยู่นะเพราะว่ามันดีกับคนที่มีตังนะมีตังจริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราไปใส่อาวุธอื่นดีกว่านะซึ่งเป็นอาจจะเป็นดามาคัต2รูใส่2เหมืองอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งอาวุธธาตุเนี่ยมันเฉพาะทางจริงเฉพาะทางไปโจมตีพวกธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นธาตุที่ตรงกันข้ามกันในเลเวล4ซึ่งมอนพวกเลเวล4เนี่ยก็จะเป็นมอนพวกระดับ 70-80 ขึ้นนะครับมันจะทำให้โจมตีแรงขึ้น 200% นะครับ 200% ถ้าโจมตี100นึงก็จะโจมตีเป็น200นะครับแล้วก็ในระดับต้นๆเนี่ยมันโจมตีแค่ 150% เพราะฉะนั้นก็ไม่คุ้มนะเราใช้อาวุธที่เราซื้อจาก NPC ถูกๆดีกว่านะครับคุ้มกว่าเรื่องอาวุธท่านี่ผมก็ขอกล่าวสั้นๆนะครับแค่จะมาบอกว่าอย่าไปซื้อนะอย่าไปซื้อมันไม่คุ้มอันนี้เดี๋ยวผมก็จะขายคืนผมซื้อมาลอง109นะนี่นะเฉพาะอันนี้นะไอ้แมงกุจิเน่าๆเนี่ย109นะ109เนี่ยสู้ดามาคัตร้านราคา36,000 นะครับที่ใส่อยู่อ๋อใส่อยู่นี่ครับสู้ดามาคัตร้านราคา 30,000-37,000 นะที่ได้ DC แล้วนะไม่ได้นะครับดีกว่าเยอะใช้แล้วก็เก็บไว้ทิ้งไปก็ไม่เสียหายนะไม่เสียดายแต่ไออาวุธธาตุเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะไปขายคืนนะขายคืนสัก38,000เพื่อจะได้คืนทุนหน่อยเอาเพื่อจะมาลองนะเพื่อมาลองนอกจากว่าเพื่อนจะมีตังค์แล้วซื้อดามาคัตธาตุอันนี้ไม่เถียงแรงจริงนะครับแรงจริงแต่ว่า2ล้านขึ้นนะถึง3ล้านเพื่อนไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเอาล่ะตอนท้ายนี้เดี๋ยวขอไปเดินตลาดตัวที่อยู่ในพื้นที่ตลาดอยู่ไหนวะจะให้เพื่อนดูตัวไหนไม่อยู่ตลาดวะอาวุธธาตุนะครับเอ้าอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟมอร์เต็มวันนี้วันที่28เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงนะครับเอาใบตั้งร้านรับของออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะเห็นว่าเซิร์ฟจะค่อนข้างจะดีขึ้นมาหน่อยนึงในหลายๆจุดนะครับนะครับในจุดวาร์ปเนี่ยจุดเกิดเนี่ยดีขึ้นมาเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะส่วนใหญ่วุฒิท่าจะขายอยู่ที่มอร์ร็อกนะครับเอาละครับเปลี่ยนเอ้าอ๋อเขาแก้ไขนะครับการวาร์ปมามอร์ร็อกเนี่ยเขาจะวาร์ปมาให้ทางแผนที่ทะเลทรายแทนเพราะว่าป้องกันการวาร์ปเข้าไปที่เมืองแล้วคนเต็มหลุดนั่นนี่ก็เป็นปัญหาที่ทางเซิร์ฟเวอร์ได้พยายามแก้ไขคราวนี้ผมจะเดินไปที่อาวุธธาตุนะครับอาวุธธาตุให้ดูจะได้เห็นจริงว่ามันราคาแพงเกินไปไม่ใช่แพงเกินไปนะมันก็แพงของมันนะเพราะว่ามันก็ทำง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะกับพวกจนๆอย่างเรานะพวกสายฟรีสายไม่ค่อยจะมีตังค์มีน้อยเงี้ยกว่าจะเก็บได้อะไรเงี้ยนะคนก็ยังขายของเยอะอยู่นะครับแต่ร้านรับของเนี่ยหายไปแล้วผมชอบมากเลยนะนี่ครับส่วนใหญ่อาวุธธาตุมักจะมารวมตัวกันอยู่ตรงกระหย่อมนี้นะกระหย่อมนี้นี่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครับ VV นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ปาไป 800,000 นะครับอันนี้เป็นธาตุอะไรธาตุไฟ 800,000 มี VV นะมีแถวเนี้ยนี่นะครับแมงคุจิปาไป 900,000 นะครับแมงคุจิเรียกแมงคุจินะครับราคาแพงนะครับเดี๋ยวผมจะหานี่ครับดามาคัสนะครับดามาคัสที่ผมกล่าวถึงนี่นะครับนอกจากเพื่อนจะมีปัญญาซื้อขนาดนี้นะนี่นะเลเวล24นะเอาไปใช้เนี่ยโอ้โหรับรองแรงแน่นะครับตีเมื่อกี้ดามาคัสผมปกติตีอยู่ที่100 110ถึงเกือบ120ใช่ไหมถ้าดามาคัสไปก็บวกไปอีก 50% ก็จะขึ้นมาประมาณ170นะครับ170-180ตีซะ100-180นะครับแล้วถ้าดับเบิ้ลนี่ก็กระฉูดขึ้นไปถึง300-400นะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าด้วยราคานะดูเอาละกันนะครับ ด้วยราคานะด้วยราคานะครับแนะนำเพื่อนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับไม่ต้องซื้อนะอย่าไปอยากได้นะอย่าไปอยากลองเอาตังค์ไปซื้ออาวุธธรรมดาตามร้านใช้นะครับหรืออาวุธที่เขาบวกนะครับเฮ้ยการ์ดปูหรือว่าปูป้าหรือว่าปูป้าราคา 200,000 จะรีบดึงเลยโอเคนะเรื่องธาตุนะครับเพื่อบางคนอยากรู้อยากลองนะนี่นะ อย่าไปลองนะครับอย่าไปลองเปลืองตังค์โคตรๆนะอาวุธธาตุนี่นะก็จะมาอยู่กระหย่อมนี้นะโอ้ดามาคัตอันนี้ถูกอ๋อแต่ว่าไม่มี VV นะครับคือมี VV เนี่ยมันคล้ายๆกับได้โบนัสโจมตีเพิ่มนะครับ
โอเคนะครับเพื่อจะไม่ให้มันเยอะเกินไปก็คลิปนี้เอาสั้นๆนะครับหัวข้อของคลิปน่าจะเป็นอะไรว่าไม่รวยอย่าเล่นทาสไม่รวยอย่าเล่นทาสนะครับแนะนำนะครับไปซื้ออาวุธตามร้านค้าดีกว่านะครับสำหรับคนไม่มีตังนะฮะอย่ามาคาดฝันว่าอยากจะได้มันนะพวกนี้มันโคตรแพงนะโคตรแพงแล้วก็ไม่คุ้มกับการเก็บเลเวลในระดับต่ำกว่า 50-60 เนี่ยไม่คุ้มนะเพราะว่าถ้าเพื่อนไม่มีตังนี่ไม่คุ้มอย่างแรงนะครับเอาละคลิปนี้สั้นๆนะครับเรื่องไม่รวยอย่าเล่นอาวุธทาสขอบคุณครับ